สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับเอโก้นะครับนำเสนอท่านสู่พื้นที่ที่เราเรียกว่าอำเภอปักช่องนะครับสำหรับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยล้อมรอบไปด้วยภูเขาล้อมรอบเลยทีเดียวนะครับเราก็จะนำทุกท่านจากอำเภอปักช่องเนี่ยไปยังสู่ที่เจ้าเสาชุดส่งสัญญาณนะครับดูว่าในโซนด้านนี้เนี่ยการรับสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างเรามาลองดูกันนะครับสำหรับพื้นที่ที่ท่านเห็นนะครับไปไกลด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปใกล้บริเวณด้านนู้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นยอดเขานะครับมีเสาส่งอยู่บนเขาเห็นไหมฮะเสาส่งบนนี้เนี่ยเป็นเสาส่งจาก5ชุด5มรรคนะฮะของอำเภอปักช่องนะครับจะใช่ที่พื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเขาใหญ่เที่ยงนะครับสำหรับเขาใหญ่เที่ยงที่เราเห็นไกลๆเนี่ยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเสาที่อยู่ถ่ายตรงนี้นะครับห่างจากของเราไปอยู่ที่6.88 กิโลเมตรนะครับพื้นที่บริเวณด้านนี้เนี่ยสามารถใช้ทีวีดิจิตอลได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราลองมาดูกันนะครับตอนนี้เราใช้ทีวีดิจิตอลกันนะครับโดยใช้เลือกใช้กล่องของ Loxley นะครับแล้วก็เราใช้ช่อง5นะครับนะฮะช่อง5ได้ใช้ได้ดีนะครับช่อง5 HD ไม่มีสะดุดติดขัดเลยนะครับเรามาใช้ช่องเบสิกกันดีกว่าช่อง NBT นะครับวันนี้ NBT ที่นี่นะครับมาใช้ชุดส่งสัญญาณของชุด MCOT นะครับคือของชุดช่อง9นะครับเพราะว่าชุดมาร์ค1เนี่ยนะยังไม่ได้เปิดทำการนะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มออกวิ่งกันนะครับเราดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้สำหรับทางทีวีดิจิตอลจาก Loxley เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำชุดสัญญาณส่งนะครับชุดส่งสัญญาณนะครับที่บนเขาใหญ่เที่ยงนะครับแล้วก็ได้เปิดดำเนินการประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับชุดส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลจาก Loxley เนี่ยสามารถทำงานได้ดีนะครับซึ่งไม่มีสะดุดติดขัดเลยแม้แต่น้อยนะครับ ผมเองก็ยังอยากจะนำเสนอว่าถ้าเกิดท่านจะเลือกซื้อกล่องทีวีดิจิตอลดีๆสักกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็ยังสงสัยนะครับไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับก็สามารถเลือกใช้กล่องที่ดีที่สุดไว้ก่อนดีกว่าครับตอนนี้อยู่ที่วัดไตรรัตน์นะครับนะฮะเป็นวัดที่สวยงามมากนะครับอยู่ในอำเภอปักช่องของเรานะครับแล้วก็สำหรับด้านหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเลี้ยวซ้ายนะครับเบี่ยงไปทางด้านซ้ายมือนิดนึงเพื่อตรงไปทางลำตะคองนะครับดูสิครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับชุดส่งสัญญาณก็อยู่บนเขาด้านโน้นนะครับซึ่งเราก็จะอยู่กลายเป็นอยู่ด้านขวามือของเรานะครับเราก็จะวิ่งต่อไปนะครับด้วยชุดส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลจาก Loxley วันนี้เนี่ยนะครับถือว่านำสัญญาณการส่งได้เยี่ยมยอดมากนะครับเหนือชั้นแล้วก็ด้านขวามือเป็นศูนย์กลางสุนัขทหารนะครับนะผ่านมาแล้วเรียบร้อยนะครับดูนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็วิ่งออกมานอกปากช่องมาไกลแล้วนะครับเราไปทดสอบสัญญาณว่าบริเวณนี้วิ่งด้วยความเร็วนะครับมากๆเนี่ยเป็นอย่างไรหลายๆคนสงสัยว่ากล่องบ้านเนี่ยวิ่งได้ปรากฏว่ากล่องบ้านมาใส่นะครับอันตรายมากเพราะว่าพอมีอัพเฟิร์มแวร์แล้วกล่องนั้นจะกลายเป็นกล่องดำไปเลยทันทีนะครับไม่สามารถจะอัพเฟิร์มแวร์ได้นะครับในระหว่างการขับขี่นะฮะกล่องทีวีดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบเนี่ยจะต้องสามารถอัพเฟิร์มแวร์ได้ต้องมีชุดซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาซัพพอร์ตด้วยนะครับผมยืนยันได้เลยว่า Loxley เนี่ยสามารถทำได้ดีนะครับตอนนี้เราวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนิ่งๆเลยนะครับไร้ขีดจำกัดมากกล่องทีวีดิจิตอลจาก Loxley วันนี้เราเลือกใช้กล่องของรุ่นท็อปเลยนะครับเรียกว่ารุ่น Mobilo 4เสาถือว่าหาตัวจับยากนะครับในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวก็แน่ละครับ Loxley เป็นผู้ทำชุดสัญญาณป่งส่งนะครับด้านซ้ายมือเป็นสถานีวิจัยลำตะคองนะครับน่าจะเป็นการส่วนเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งทีเดียวนะครับด้านขวามือเนี่ยนะครับก็จะเป็นด่านนะครับเป็นปิดป้อมตรงนี้นะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นด้านนี้ก็เป็นเสาส่งสัญญาณยิ่งใกล้เข้าไปใหญ่เลยนะครับถือว่าในโซนนี้เนี่ยทีวีดิจิตอลจาก Loxley ทำได้ดีนะครับสนใจสอบถามทีวีดิจิตอลติดรถยนต์นะครับสอบถามได้ที่029323485 0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับ www.p1cargo.com หรือ carpomarket.com วันนี้ผมเอโก้นะครับพร้อมกับชุดส่งสัญญาณนะครับพร้อมกับชุดรับสัญญาณจากทีวีดิจิตอล Loxley ทีวีดิจิตอลอันดับหนึ่งวันนี้ลาก่อนครับ
สวัสดีครับผม Anywhere Anytime Anyone Season by Loxley